อันนี้ที่เราดูกันมาเนี่ยเป็นข่าวปลอมที่สร้างภาพไม่ดีให้กับตัวบุคคลที่เป็นข่าวกันหมดเลยแต่อันเนี้ยมันก็มีข่าวปลอมที่ดีเกินจริงเหมือนกันเนี่ยอาจจะเป็นผลที่ไม่ดีก็ได้อันนี้ก็บอกว่าโรนัลโดเปิดโรงแรมให้เหยื่อแผ่นดินไหวในโมร็อกโกเนี่ยเข้าพักอาศัยเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ได้มีแต่สื่อออนไลน์เท่านั้นนะแม้แต่สื่อกีฬาหลักๆอย่างเจ้าเนี้ยโกเนี่ยก็รายงานข่าวนี้เหมือนกันนะครับบอกโรนัลโดเนี่ยเปิดโอกาสให้คนที่ประสบอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวในโมร็อกโกเข้ามาอาศัยอยู่ในโรงแรมที่เขาร่วมลงทุนในโมร็อกโกได้นะซึ่งเนี่ยคนที่เข้ามาอ่านข่าวนี่ก็ชื่นชมโรนัลโดกันใหญ่เลยนะบอกเนี่ยคือนอกจากเก่งแล้วนะยังเป็นคนที่จิตใจการลุ้นด้วยนะครับต้องย้อนไปก่อนว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับในเมื่อปี2023นะเดือนกันยายนเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับในเมืองมาราเคชของโมร็อกโกแรงสั่นสะเทือนเนี่ย 6.8 แมกนิจูดนะครับถือว่าเป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ63ปีของประเทศโมร็อกโกเลยนะตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต 3,000 รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก 5,000 รายซึ่งในเมืองมาราเคชเนี่ยทางโรนัลโดเขาไปร่วมลงทุนเปิดโรงแรมเอาไว้นะชื่อเพสตาน่า CR7 มาราเคชนะเนี่ยลงทุนไว้ตั้งปี2016แล้วนะแต่จะบอกว่าโรนัลโดเปิดโรงแรมให้เหยื่อเป็นอินไวท์มาอาศัยฟรีๆเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่จริงนะคนที่ออกมายืนยันข่าวนี้ก็คือตัวแทนของทางเพสตาน่าโฮเทลกรุ๊ปเลยเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยถือว่าเป็นโรงแรมไม่กี่แห่งนั้นในเมืองมาราเคชที่ไม่ได้รับผลกระทบจึงเป็นเหตุผลให้มีแขกเข้ามาอาศัยในโรงแรมเนี่ยเยอะมากนะจองเข้ามาเยอะเลยนะแต่จะอ้างว่าโรงแรมได้เปลี่ยนเป็นที่ลี้ภัยให้กับเหยื่อแผ่นดินไหวก็ไม่จริงนะครับเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะก็เลยต้องไปสืบสาวดูว่าตกลงไอ้ข่าวปลอมตัวเนี้ยมันมีต้นตอจากไหนเขาพบว่ามันมาจากการสัมภาษณ์ของผู้หญิงคนนี้ครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มาราเคชพอดีตอนนี้เธอให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทางโทรทัศน์เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอห้องพักก็หาไม่ได้นะครับตั๋วเครื่องบินก็ซื้อไม่ได้เลยต้องไม่มีที่พักนะก็เลยต้องนอนข้างถนนไปจนทั้งตอน7โมงเช้านะตัวแทนของโรงแรมของโรนัลโดที่ร่วมทุนเนี่ยเขาติดต่อมาบอกให้เดินทางมาที่โรงแรมนี้นะฮะเผื่อจะมีห้องว่างพอเธอเดินทางไปถึงเนี่ยในห้องโถงเนี่ยปรากฏว่าเธอไปเจอคนจากหลากหลายเชื้อชาติอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเนื้อข่าวก็ไม่บอกว่าสุดท้ายแล้วเธอได้ห้องพักหรือเปล่าแต่พอมีการตีข่าวไปเนี่ยคนก็เข้าใจว่าเนี่ยคนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติที่มาอยู่โรงแรมเนี่ยเป็นเพราะโรงแรมเนี่ยเปิดให้เหยื่อแผ่นดินไหวมาพักหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นการเข้าใจผิดจากบทสัมภาษณ์ของเธอคนนี้นะครับโรนัลโดไม่ได้เปิดโรงแรมให้เหยื่อจากแผ่นดินไหวเข้าอยู่ฟรีซึ่งสุดท้ายแล้วสำนักข่าวกีฬาเจ้าที่เอาไปเผยแพร่เนี่ยเขาก็มีการแก้ข่าวนะเนี่ยคอลเลกชันไว้ว่าไอ้ที่ลงไปวันนั้นที่บอกว่าโรนัลโดเปิดโรงแรมให้เหยื่อแผ่นดินไหวอยู่ฟรีเนี่ยก็ไม่จริงนะไม่มีการเปิดให้คนเฝ้าพักฟรีแต่อย่างใดซึ่งต้องบอกว่าข่าวเนี่ยต่อให้เป็นความเข้าใจผิดที่ทำให้ดีเกินจริงเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะอันเนี้ยพอออกมาอย่างเงี้ยคนก็ตั้งคำถามอีกอ่ะแล้วทำไมโรนัลโดไม่ทำล่ะนะไม่ทำอย่างเหมือนที่ข่าวลืออ่ะก็ผิดอีกนะหรือก็โดนที่โรงแรมอีกทำไมโรงแรมไม่เปิดอ่ะก็ผิดอีกนะก็คือไม่ใช่เรื่องของเขาเนี่ยว่าเขาจะทำหรือไม่ทำก็เรื่องของเขาเนี่ยอีกมุมนึงก็คือถ้าคนจะไปพักโรงแรมก็อาจจะตัดสินใจไม่ไปแล้วเพราะว่าได้ยินข่าวว่าโรงแรมเนี่ยให้คนทั่วไปอยู่ฟรีก็ไปที่อื่นดีกว่าอันนี้ก็เป็นมออีกมุมนึงก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ไม่ว่าข่าวอะไรนะดีเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับต้องเอาเรื่องที่เป็นถูกต้องจะถามว่าการบริจาคเพื่อการกุศลการช่วยเหลือเพื่อการกุศลโรนัลโดเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำมาอย่างต่อเนื่องนะย้อนอย่างไปตอนปี2004ตอนเกิดสึนามินะครับโรนัลโดก็ช่วยบริจาคนะครับเพราะตอนนั้นไปเจอแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยที่เป็นแฟนบอลของเขานะประสบเหตุอยู่ก็เลยเดินทางไปบริจาคเงินเพื่อการกุศลเลยนะหรือตอนปี2015นะครับตอนนั้นก็มีแผ่นดินไหวที่เนปาลเขาก็บริจาคเงินถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนั้นก็ทำสถิติเลยนะเป็นคนวงการกีฬาที่บริจาคเงินเยอะที่สุดในปีนั้นเลยนะแล้วก็ตอนปี2016ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ก็เอาเงินโบนัสทั้งหมดเลยนะ 600,000 ยูโรบริจาคเพื่อการกุศลนะอย่างภาพนี้ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองก็ร่วมในงานการกุศลนะก็บอกว่าเรื่องของอุทิศตัวเพื่อการกุศลโรนัลโดไม่ขาดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ควรเอาเรื่องของข่าวปลอมมาสร้างความเข้าใจผิดกัน